ไปดูการทำหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับที่สนามบินดอนเมืองได้จับกลุ่ม3หญิงสาวชาวจังหวัดเชียงรายครับที่ได้ลักลอบขนยาบ้าซุกในเสื้อชั้นในเพื่อเตรียมไปส่งลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับยึดของกลางยาบ้า 52,000 เม็ดซึ่งถือว่าเป็นการจับกลุ่มที่ได้ของกลางมากที่สุดในรอบปีนี้ครับพันตำรวจเอกเชิงรนริมพดีผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพได้แถลงผลการจับกลุ่มนางสาวปิยวดีแซ่เจงอายุ20ปีนางสาววาสนาอัครกิจไพบูลย์อายุ29ปีและนรมนคงอ่อนอายุ47ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดเชียงรายกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดเครือข่ายพันโทยี่เซพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 52,000 เม็ดโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในแบบดัดแปลงอีก6ตัวโดยสืบเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง3คนได้โดยสารมากับเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ FD 3028จากจังหวัดเชียงรายมายังกรุงเทพมหานครเพื่อลำเลียงยาเสพติดมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครโดยมีการนำของกลางซุกซ่อนไว้ในเสื้อชั้นในและกางเกงชั้นในดังกล่าวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3รายได้ให้การรับสารภาพครับว่าได้รับจ้างลำเลียงยาเสพติดมาโดยยัดของกลางใส่เข้าไปในเสื้อชั้นในซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งนี้เป็นเงินคนละ 50,000 บาทอย่างไรก็ตามพันตำรวจเอกเชิงรนนั้นยังได้กล่าวอีกด้วยว่าการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้นั้นถือว่าได้ของกลางมากที่สุดในรอบปีที่ขบวนการค้ายาเสพติดใช้วิธีจ้างบุคคลลำเลียงมาทางอากาศซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการขยายผลและติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ